สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมไปดูวิถีชีวิตพื้นบ้านของคนอีสานนะครับไปหาอาหารพื้นบ้านและทำเมนูอาหารพื้นบ้านอาหารเมนูที่ว่านั้นเป็นยังไงติดตามชมได้ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพามาดูมาชมอาหารเปิบพิสดารของภาคอีสานคือรังมดแดงนะครับอันนี้คือรังใหญ่ๆของมันอยู่อันนี้มันก่อรังเพื่อวางไข่อยู่ที่ต้นมะม่วงนะฮะเราจะไปดูอีกหลายๆรังซึ่งฤดูนี้เป็นฤดูช่วงมดแดงวางไข่ครับหรือว่าทำรังนะครับไข่ก็จะมีลักษณะสีขาวซึ่งโตกว่ามดที่วางไข่นะครับหรือว่ามดแดงลักษณะตัวก็จะเป็นตัวสีแดงตามชื่อของมันนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับมาดูมดแดงครับตัวมดแดงที่วางไข่ที่ว่าเปิดพิสดารอาหารโอชาของภาคอีสานนี่ครับรังอันนี้คือรังของมดแดงคืออยู่ข้างในจะมีตัวมดแล้วก็ไข่อีกสักครู่เดี๋ยวจะทำการแย่ให้ดูนะครับว่าไข่มีมากน้อยแค่ไหนซึ่งบริเวณทำรังมันเนี่ยจะมีมากนะครับคนอีสานนิยมเอาไข่ไปทำแกงอันนี้คือรังของมันนะฮะเอาไปทำแกงเอาไปทำยำหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าก้อยไข่มดแดงฮะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวจะทำการแย่ไข่มดแดงให้ดูนะครับอันนี้ดูรังมันก่อนซึ่งมดแดงทำรังอยู่ต้นมะม่วงต้นนี้ก็มีรังอยู่ประมาณ 4-5 รังฮะตามที่เราเห็นอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะทำการแย่ไข่มดแดงให้ดูนะว่ามีซึ่งฤดูนี้เป็นฤดูที่มดแดงออกไข่แล้วก็ไข่แล้วก็โตเป็นตัวเต็มวัยซึ่งทางภาคอีสานเขาเรียกว่าแม่เป้งนะฮะซึ่งการอยู่อาศัยสร้างรังก็อย่าอยู่ตามต้นไม้ต้นมะม่วงต้นลำไยหรือต้นไม้ธรรมชาติก็ยังเป็นต้นว่าอะไรทำนองนั้นนะครับวันนี้เปิดพิสดารเดี๋ยวจะแย่ไข่มดแดงให้ดูว่าลักษณะการแย่ที่ชาวบ้านเขานิยมแย่คือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือนมีนาเมษาพฤษภาจนถึงช่วงฤดูฝนเริ่มต้นฤดูฝนคือเดือน6ไข่มดแดงก็จะโตเป็นตัวเต็มวัยไข่มันก็จะหมดนะครับจะเป็นตัวเต็มวัยซึ่งเราเรียกว่าแม่เป้งคือย่างเข้าฤดูฝนหลังจากนั้นมันก็จะไม่มีไข่เพราะว่ามันเป็นตัวเต็มวัยหมดแล้วก็ถือว่าหมดฤดูในการแย่ไข่มดแดงเดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนวิธีการแย่เดี๋ยวจะแย่ให้ดูนะครับต้นนี้ก็จะมีอยู่1รังครับที่เราเห็นอยู่ไกลๆอันนี้ครับต่อไปก็จะ
ดูวิธีการแย่ไข่มดแดงว่าชาวบ้านเขาแย่ยังไงอันนี้ก็คือมันสร้างรังอยู่บนยอดมะม่วงนะที่เราเห็นดำๆกลมๆ นี่คือรังไข่มดแดงที่มีไข่อยู่เต็มรังเดี๋ยวจะแย่ให้ดูนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งที่มดแดงมาสร้างรังไว้อันนี้คือต้นว่าต่อไปก็จะเป็นการสาธิตการแย่ไข่มดแดงเขาแย่กันยังไงครับอันนี้คือรังนะครับอันนี้คือไม้แย่ก็จะเขย่าเอาไข่ที่อยู่ในรังออกมาเห็นไหมครับไข่มดแดงที่อยู่ในรังก็จะตกลงรุนไห่ตะก้าไข่มดแดงแต่คนแย่ก็ต้องระวังนะครับมดแดงกัดทั้งเจ็บทั้งแสบทรมานนะครับใครใจไม่กล้าเขาคงไม่ได้กินถือว่ากันกินแบบเจ็บปวดอันนี้เสร็จแล้วครับ1รังที่เราแย่มาขนาดนี้เป็นประมาณ10รังแล้วนะครับครับอันนี้คือมดแดงที่เราแย่ไม่ได้สดๆร้อนๆนะครับแม่มันก็เต็มเลยแต่ที่เราจะไปกินก็คือที่ขาวๆนะครับเขาเรียกว่าไข่มดแดงแต่ระวังนี่ครับบนตีปากแรงมันนี่ระวังอย่าให้กัดก็แล้วกันเจ็บๆแสบๆเพราะว่ามดแดงจะมีปากที่แหลมคนแล้วก็ก้นมีน้ำเปรี้ยวกัดแล้วก็แสบครับอันนี้คือกระบวนการแย่ไข่มดแดงที่นี้เราจะไปทำอาหารต่อไปจะเป็นไปดูเปิดพิสดารนะครับอาหารเกี่ยวกับไข่มดแดงนี้เป็นเมนูจากไข่มดแดงที่ไปแย่นะครับอันนี้คือแกงผักหวานป่าใส่ปลาแห้งหรือปลาจืดทางภาคกลางนะครับอันนี้ไข่มดแดงถือว่าเป็นเมนูที่อร่อยของคนอีสานนะครับแล้วก็เมนูที่2นะฮะอันนี้คือก้อยไข่มดแดงซึ่งเป็นมดแดงที่สดๆแล้วก็มาใส่ข้าวคั่วใส่พริกใส่สะระแหน่ใส่หัวหอมแล้วก็มีเครื่องเคียงมีพริกสดถ้าใครจะกินแบบพื้นบ้านแบบอีสานต้องมีผักกระโดนกินด้วยนะครับถือว่าสุดยอดเมนูอีสานเมนูสำหรับไข่มดแดงที่เราไปแย่ไปเมื่อตะกี้นี้ครับถ้าใครอยากมาลองมาชิมก็เชิญที่ภาคอีสานเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้วิถีชีวิตของคนภาคอีสานแย่ไข่มดแดงทำอาหารจากไข่มดแดงแล้วบางท้องที่อาจจะมีมากกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับคงจะมีคลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับ